Nopadon Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p เ d ด n นสตอรี่พอดแคสนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับปกติช่วงนี้นะถ้าเป็นช่วงวันศุกร รายการนี้ผมก็จะหยิบหนังสือที่เขาพูดถึงการเรียนการสอน MBA นะครับมาทยอยรีวิวให้ฟังก็ถือว่าเป็นการอัปเดตความรู้เกี่ยวข้องกับ MBA ไปด้วยนะแต่ว่าสุกนี้เนี่ยหรือตอนนี้เนี่ยจะ,ะเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เพิินเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกืบอบ2สัปดาห์แล้วแหละนะครับก็มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมงาน จะเรียกว่าเป็นงานประชุมนะครับของ Association of MBA ที่จัดที่ประเทศไทยก็เลยมีเรื่องราวอยากจะมาชวนคุยว่า MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยกับเวทีระดับนานาชาติเนี่ยตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับถือว่าเป็นการอัปเดตเรื่องเรื่องราวของ MBA ธรรมศาสตร์ให้ท่านฟังด้วยนะครับอ,อ,อย่างนี้ฮะ ถ้าท่านติดตามรายการ MBA Weekly มาตลอดซึ่งซึ่งจัดปีนี้เป็นปีแรกนะจัดตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตอนนี้ก็จะถึงปลายปีแล้วเนี่ยก็ผมก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ MBA ซึ่งผมก็เป็นสิทธิ์เก่าคนหนึ่งเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็อยู่กับโครงการมาโดยตลอดตั้งแต่พอหลังจากจบไปไม่นานก็กลับมาเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอน MBA แล้วก็ เคยเป็นทั้งรองผู้อำนวยการแล้วก็กรรมการ MBA หลายสมัยนะฮะจนกระทั่งมารับตําแหน่งผู้อำนวยการโครงการ MBA เมื่อวันที่1มกราของปีนี้เนี่ยก็เลยจะบอกว่าแต่ก่อนนะโครงการ MBA เราเนี่ยจะไม่ค่อยได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของอินเตอร์เนชั่นลสักเท่าไหร่ก็คือเราก็เป็นโครงการภาษาไทยนะเราก็มีการเรียนการสอนกันภายใน ประเทศของเราอยู่แล้วนักเรียนคนอาจจะเรียกว่านักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยก็เป็นคนไทยทั้งหมดนะครับก็ไม่ได้ไปไปมีแบบอะไรที่เกี่ยวข้องนะแต่ว่าออพอคณะเองเนี่ยได้ขอเขาเรียกว่า accreditation จาก3สถาบันก็คือ AACSB ของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ EQUIS ของฝั่งยุโรป แล้วอันที่เกี่ยวข้องกับ MBA มากที่สุดก็คือ Association of MBA ที่ย่อกันว่า MBA m b a เนี่ยก็เลยทำให้เราเนี่ยมีมีมีประเด็นหรือว่ามีจะเรียกว่ามีอีเวนต์แล้วกันนะมีมเีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ international หรือระดับนานาชาติเนี่ยเข้าไปเยอะแยะเลยผมเคยรีวิวให้ฟังเมื่อประมาณสักกลางกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสบินไปที่ประเทศสเปน นะครับไปร่วมงาน Annual Conference ของ AMBA นะครับ AMBA ที่เมืองเซบิยาประเทศสเปนนะครับก,ก็เคยรีวิวให้ฟังแล้วว่าเป็นยังไงนะครับคราวนี้กลับมาที่อยากจะชวนคุยแล้วก็เล่าให้ฟังในตอนนี้ก็คือว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประมาณกลางเดือนค่อนๆไปทางปลายเดือนอพฤศจิกาก,ก็เรียกว่ากลางดีกว่าเพราะตอนนี้ยัง,ยงประมาณปลายเดือนอยู่เลยนะครับก็ Association of MBA เนี่ยก็ก็ได้มาจัดงานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกคือคล้ายๆ Annual Conference แหละก็ให้ดี a n d e ก็คือคณะบดีหรือว่า Director ของ MBA นะครับพุ่มในการโครงการ MBA เนะี่ยโดยเฉพาะในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก็อย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่น Australia, ออสเตรเลีย เซาท์อีเเชียของพวกเรานะครับอินโดนีเซียมาเลเซียหรืออินเดียหรืออะไรแถบๆเนี้สีลังกาอะไรแบบนี้ก็ก็จะได้มาเก็ตทูเกเตอร์แล้วก็มาอัปเดตความรู้กันจัดที่ประเทศไทยกรุงเทพนะครับก็แน่นอนครับเรื่องจากในในประเทศเราเนี่ยจะมีแค่2แห่งเท่านั้นนะที่ได้รับ accreditation ของ a s s ociation of m b a ก็คือธรรมศาสตร์กับจุฬานะครับคราวนี้ ก็เราถือว่าเป็นโคโฮสก็คือเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับธรรมศาสตร์กับจุฬาก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานนี้นะครับก็ก็มีความคือจริงๆคล้ายๆกับงาน a n นนัคอนเฟนแต่ว่าจํานวนคนจะจะน้อยกว่าเพราะว่า a n นนั f คอนเฟนก็จะเป็นคนที่มาจากทั่วโลกใช่ไหมอันนี้ก็จะมาเฉพาะเจาะจงที่เอเชียแต่ก็ไม่ได้น้อยกว่ามากนะเรียกว่าคึกคักเลยแหละนะครับมีหลายๆท่านมาจากประเทศจีนนะครับหลายๆแห่งญี่ปุ่นก็เจอเยอะนะครับเอ่อ ผมไปตั้งแต่วันเปิดนะวันเปิดก็จะมีพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวข้องกับ MBA โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าที่อยากจะเล่าให้ฟังแล้วเราเป็นสิ่งที่ผมว่าน่าตื่นเต้นและน่าสนใจนะครับมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยคือมีอาจารย์ท่านหนึ่งจากนิวซีแลนด์นะครับท่านมาเล่าให้ฟังเรื่องของ power of AI นะครับโดยเฉพาะการใช้ไอ้ Chat GPT คือเราจะต้องต้องพอเรา ทุกคนคงพอจะทราบอยู่แล้วครับ h a t GPT มันคือแบบเป็นเป็นลักษณะของ AI ที่มันใกล้ตัวเราที่สุดแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึง AI เราจะนึกถึงอะไรที่มันยากๆเว่อร์แล้วเราคงไม่ได้ใช้อะจนกระทั่งมันเกิดมีการเกิดขึ้นของ Chat GPT แล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันถามอะไรมันตอบให้หมดเลยอะแล้วมันไม่ใช่แค่ตอบได้มันไม่ใช่แค่ Google นะ Google เราถามปุ๊บมันก็ตอบมาอันี้มัน generate เรื่องราวให้เราได้ด้วยเช่นเราบอกว่าให้เขียนเอเซให้หน่อยมันทําได้ เราเราบอกว่าเอ,อ่อทำไมอันนี้มันถึงเป็นแบบนี้มันตอบได้คือมันตอบมันเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวไอ้ไอ้เขียนมีคนเอาไปใช้ให้มันเขียนหนังสือมันยังเขียนได้เลยซึ่งเราก็พอจะทราบกันว่าอ,อ่มันไม่ได้ลิมิตอยู่แค่การเขียนนะอาจารย์ท่านนี้เนี่ยเอามาออโชว์ให้เห็นว่าอาจารย์อาจารย์พูดภาษาดัชของฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์เนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่า A.I. เนี่ยมันเปลี่ยนภาษาอังกฤษของอาจารย์ที่พูดเนี่ยเป็นภาษาดัชของเนเธอร์แลนด์ได้เลยแล้วอาจารย์เขาก็มาโชว์ให้ให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแล้วมีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นคนเนเธอร์แลนด์ก็ยกมือบอกว่า perfect คือคือ,คอมันไม่ได้แบบสำเนียงมั่วซั่วผิดคือบอกว่านี่คือ perfect คือ,ค,อคือฟังแล้วรู้เลยแบบแยกไม่ออกเลยว่าเป็นเป็น A.I. หรือว่าเป็นคนดัชหรือว่าคนเนเธอร์แลนด์จริงๆอันเนี้ยผมว่ามันมันมัน,ม,นมันก้าวไปถึงเลเวลนี้แล้ว ตอนนี้ถ้าเราจะมอง AI ว่ามันจะเป็น t h r e a d มันก็เป็น t h r e a d เนาะหลายคนมองว่าต่อไปนี้นักเรียนก็อาจจะไม่ทำกานบ้านเองละอาจารย์สั่งให้เขียน essay ก็ Chat GPT ก็เขียนนะครับแต่ว่าถ้าเรามองเป็น Opportunity เป็นโอกาสนะครับ t h r e a d ก็คืออุปสรรคใช่ไหมเป็นเป็นภยัยคุกคามถ้ามองเป็นโอกาสก็เป็นโอกาสนะมันทําให้การเรียนรู้เราเก้าวหน้าไปรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าอันเนี้ย มันเข้ามาในวงการศึกษาแล้วมันมันไม่ใช่วงการศึกษาฮะมันมันเข้ามาในทุกองค์การอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราควรต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับว่ามันจะสามารถทําอะไรได้อีกนะครับส่วนตัวผมผมเคยคุยกันในวงวงวงเหมือนกับพูดคุยกันนะผมผมมองว่ามันเป็นแน่นอนมันมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแหละแต่ผมกําลังอยากจะโชว์ให้นักศึกษาว่านเวลานี้นะ AI มันก็ยังไม่ได้เพอร์เฟกหรอกมันดีนะมันดีมากๆเลยแหละแต่ว่าผมก็เคยเอา AI มา มา,มาถามคําถามที่ผมให้นักศึกษาตอบ AI มันก็ตอบแล้วผมก็จะชวนนักศึกษาเนี่ยอยากชวนนักศึกษามาวิจารณ์ด้วยกันว่าคุณว่าคําตอบ AI มีข้อบกพร่องอะไรบ้างวันหนึ่งมันอาจจะเนียบกริบแบบไม่มีข้อบกพร่องอะไรก็ได้แต่ว่าณวันนี้เนี่ยผมคิดว่ายังมีช่องโหวอ่อยู่หลายๆเรื่องนะมันฉลาดนะมัน c r e a t อ r information ได้ดีทีเดียวผมเคยใช้ AI เนี่ยในการ s u มมา r y ก็คือทำบทสรุปของงานวิจัยผม ผมว่าเขาสรุปดีเลยลครับสิ่งที่ผมนํานะคือคือโยน PDF ไฟล์เข้าไปนะครับไม่ใช่มานั่งเขียนอะไรนะครับเอา PDF ไฟล์ให้มันอ่านนะแล้วบอกว่าสรุปมาให้หน่อยซิ paper เ,ปเ,ปเนี่ยงดงามงดงามทีเดียวคือคือคอที่ที่บอกว่างดงามแปลว่าไม่มัว่วทําไมผมถึงรู้ก็งานวิจัยผมผมก็รู้เลยว่ามัว่วไม่มัว่วใช่ไหมอันนี้ไม่มั่วนะครับสรุปได้ดีทีเดียวนะครับต่อไปนี้ยผมว่า นักศึกษาอ่านหนังสือไม่ทนันโยนเทคบุ๊กเข้าไปซึ่งมันมีอยู่แล้วอีบ e ุ๊กอะสรุปออกมาปุ๊บเลยก็ได้อาจจะเป็นคีย์บิร์ดสำคัญสำคัญมันมันมันเข้ามาถึงระดับนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่ผมคิดว่า amazing นะครับกับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมฟังอยู่ในในคอนเฟรนซ์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ internationalization คือเทรนด์ตรงนีตงตง้ต้องเรียกว่าม,มันก้าวเข้ามาสู่เรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆคํา่่า internationalization กนะ็คือความเป็นนานาชาติตัววัดอันหนึ่งที่เราเขานิยมใช้วัดกันเนี่ยก็คือจำนวนนักศึกษาต่างชาติน้อบอกว่าเรื่องนี้แต่ก่อนนะถ้าเป็นโครงการ mba เราเลยเราก็จะแบบว่าเฮ้ยเราคโครงการไทยไม่มีนะแต่พอเราเข้าไปใน association of mba แล้วเนี่ยเราต้องมีกิจกรรมเราต้องมีจํานวนคนที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกัน ซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับว่าการที่เราได้รับ Accreditation ของ AMBA มเนี่ยมันทำให้มหาลาัยต่างประเทศสนใจธรรมศาสตร์ Business School หรือหรือ MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างตอนที่ผมไปเซบียาเนี่ยนะผมว่าผมนัดคุยกับคนต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ MBA เนี่ยไม่ต่ำกว่า4-5คนมีทั้งอาจารย์จากอังกฤษ หลายคนนะสอ,ส,อสองรายนะหรือหรือหลายๆที่เนี่ยที่เขา approach เข้ามาจากสิงคโปร์จากอะไรเงี้ยมีมีคนแบบได้ได้มาพูดคุยเซ็น MOU กันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมานั่งอัปเดตกันหลายๆคนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในโอกาสนะครับผมได้มีโอกาสซึ่งซึ่งเดี๋ยวต่อไปก็จะเล่านะครับก็ได,ได้ได้ไปคุยกับทางมหาวิทยาลัย ของสิงคโปร์เองว่าอยากที่จะพานักศึกษา MBA ของเราซึ่งภาคไทยนี่แหละแต่ว่าคาว่าภาคไทยไม่ได้แปลว่านักศึกษาจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับพวกนี้เขาเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เริ่มจ,จะพานักศึกษาไปดูงานนะครับไปเรียนที่สิงคโปร์แล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้าจะไปแล้วเดี๋ยวถ้าไปแล้วเดี๋ยวยังไงจะกลับมาอัปเดตให้ท่านฟังในในในรายการนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันคือ exposure exposure คือเราจะไม่ได้อยู่แค่ในประเทศเราแหละเราจะเจอกับ ชาวต่างชาติเราจะเจอกับอ,อยู่ต่างประเทศแล้ววันางานที่ Association of MBA Asia Pacific เนี่ยที่ผมไปไปเมื่อประมาณต้นเดือนหรือกลางเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็ได้คุยกับอาจารย์ที่ญี่ปุ่นอาจารย์ที่ญี่ปุ่นก็บอกว่า2-2 2หาองมหาลัยเลยนะมหาลัยหนึ่งเนี่ยมามา,มาที่ประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็มีม,มีแบบเราพาเขาไปดูงงดูงานแล้วอีกมหาลัยหนึ่งบอกต้นปีน่าจะพามา ซึ่งแน่นอนผมก็คุยกับทั้งสองมหาวิทยาลัยว่าเออแล้วมีโอกาสผมก็อยากจะพาไปที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับเน่ยน่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการเรียนการสอนเพราะนั้นเนี่ยผมก็แอบอิจฉาเล็กๆไม่ได้อิจฉาจริงๆแล้วก็ก็เข้าใจได้ว่ารุ่นผมไม่มีโอกาสแบบนี้นะรุ่นผมตอนเรียนก็อยู่แค่เรียนซึ่งตอนนั้นผมก็ต้องเรียกว่าโหรู้สึกดีมากๆนะแต่ผมว่ารุ่นเนี้ยจะมีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นเยอะ เราเราเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์เองเนี่ยไม่ได้เจอเฉพาะเด็กไทยแต่จะเจอเด็กต่างประเทศนะอย่างผมพาไปสิงคโปร์เนี่ยก็นัดให้ให้คุยกับนักศึกษา MBA ที่สิงคโปร์ด้วยนะครับก็ก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าตื่นเต้นนะมันก็เปิดโลกกระทัดในให้กับหลายๆคนที่มีความพร้อมแล้วก็มีความสนใจก็ยังไม่ไถึงกับบังคับว่าทุกคนต้องไปนะครับเพราะว่าบางคนก็ติดงานบางคนก็มีข้อจํากัดต่างๆแต่ว่าคนที่อยากไปก็ก,ก,ก็จะเปิดกว้าง แม้กระทั่งในการเรียนการสอนในคลาส m อ a เองเนี่ยถ้ามีโอกาสเราก็อาจจะเชิญอาจารย์ต่างประเทศจะ,จะอาจารย์ต่างชาติต่างๆเข้ามาร่วมให้บรรยายความรู้ต่างๆนะครับผมคุยกับหลายแห่งเลยนะครับองค์กรหลายๆแห่งเลยนะครับว่าเออถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะให้นักศึกษาเขาเข้าไปเรียนแบบนั้นแบบนี้อันนี้ผมคิดว่าคงคงเป็นเรื่องของออโอกาสในเรื่องของการเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไลเนนะครับ คราวน,นี้ก็มีเรื่องที่น่ายินดีอันหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นมาสักประมาณไม่ไม่นานมานี้แต่ว่าเราก็พึ่งประชาสัมพันธ์ไปในเ,เพจของเอเบธรรมศาสตร์เองแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับคือทุกปีเนี่ยทาง QS ranking หลายหลายคนคงเคยได้ยินนะครับ QS ก็เป็นหน่วยงานที่เขาจัดพวก World University Ranking ต่างๆอันนนะครับ เขาจัดมาในปีคือคือปีมันจะแบบข้ามปีไปนิดนึงนะครับคือปีนี้ปี2023แต่ว่าเขาเขาออกแรงด์กิ้งของปีหน้ามาแล้วก็คือ QS World University Ranking ของปี2024เนี่ยใน QS World University Ranking ของปี2024เนี่ยเขามีอ่าแรง g กิ้งเป็น Master of Management นะครับซึ่งทางาธรรมศาสตร์เนี่ยส่งโครงการ MBA เข้าไปแรง k ์กิง้งนะครับผลปรากฏว่า จากที่เราได้เข้าไปแรงกิ้งเทียบกับอันนี้อยู่ชั้นนําทั่วโลกนะผมผมเล่าใครทีเหลือให้ฟังสั้นๆนิดนึงก่อนว่าคุณจะผ่านเข้าไปแรงได้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนที่มี MBA ในโลกนี้จะเข้าไปได้นะครับเขาจะมีประตูกั้นโดยเอาระบบสกรีนนั่นคือว่าคุณต้องได้ accreditation อันใดอันหนึ่ง AASB c หรือ Equis หรือ AMBA อันใดอันหนึ่ง ถ้าคุณได้แต่ของเราได้3อันเลยนะคุณถึงจะเข้ามาแรงกิ้งได้นะครับก็ผลที่พบนะครับปีนี้เนี่ย MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยได้อันดับ64ของโลกซึ่งผมคิดว่าเราเราเรามาถึงระดับท็อปร0อยเนี่ยก,ก็ไม่ธรรมดานะครับถ้าเอาเฉพาะเอเชียเนี่ยเราอยู่อันดับ8ของเอเชียนะครับแล้วถ้าเอาเฉพาะประเทศไทยเราคืออันดับหนึ่งของประเทศไทยก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่า น่านาดีใจแถมให้นิดนึงนะครับ MBA เนี่ยม,มีโครงการเจมบ้านะครับ Global Executive MBA ของเราเนี่ยนะครับซึ่งเข้าไปแรงใน Global MBA Ranking เนี่ยในระดับของโลกนะอันนี้เราได้131-140ของโลกอันดับ21ของเอเชียนะครับและอันดับ1ของประเทศไทย แต่ถ้าเกิดเราดูบางบงตัววัดคือมันจะมีตัววัดตัวหนึ่งที่ทน่าสนใจคือตัววัดที่เรียกว่า return on investment เนี่ยเราอยู่อันดับหนึ่งของเอเชียเลยนะครับแปลว่าการเรียน MBA เนี่ยมันมี value add e d ให้กับให้กับนักศึกษาเรานะครับอันนี้เป็นโครงการภาคภาษาอังกฤษนะครับก็ก็เป็นเรื่องดีๆที่อยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนฟังนะครับแล้วในขณะนี้เนี่ยอีกไม่นานน่าจะมีข่าวในการเปิดรับ MBA ในรอบปีการศึกษา2,567แล้วนะครับตรงนี้ผมยังไม่ไม่ไม่ได้ประกาศออกไปเพราะว่ายังไงต้องต้องรอให้กับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเช็คอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ก็จะมีการประกาศไปแต่ว่าก็อยากเล่าให้กับทุกคนฟังว่าเตรียมตัวได้นะครับว่าถ้าท่านแบบอยากเรียนสนใจจะมาเรียนแล้วมาเจอกันเนี่ยก็ ติดตามเพจ m b a ธรรมศาสตร์ไว้ก่อนก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดนะอันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะส่วนคอนเฟลเล่์กลับมาที่คอนเฟลเล่์นิดนึงคอนเฟลเล่์มันไม่ได้มีแต่เรื่องวิชาการเรื่องพวกนี้อย่างเดียวนะครับสิ่งที่ไปรับใจอันหนึ่งก็คือมันมีเขาเรียกว่าโซเชียลอีเวนต์เรามีสมันมันเป็น3วัน2อคืนนะฮะคืนแรกก็ไปกินข้าวกันนะครับในจะเรียกว่าเป็นรูฟท็อป นะเป็นลานอาหารที่อยู่บนยอดตึกนะครับสวยงามวิวสวยงามไปปุ๊บแล้วก็ได้เอนจอยได้คุยผมก็ได้คุยกับคนจีนนะครับเป็นอาจารย์ชาวจีนที่ที่ที่มานั่งคุยกันแห่งเอาแล้วก็แลกนําบ่งนําบัตรกันเต็มไปหมดนะครับจีนก็เป็นอีกท,ที่หนึ่งที่น่าพาไปดูงานนะแล้วก็วันที่2ในวันที่สองเองินตอนเย็นที่ผมเขาเขาไปกินกันอีกที่หนึ่งเนี่ยผมติดภารก,กิจก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าผมว่าการไปคอนเฟรนซ์ข้อดีก็คือมันได้เพื่อนเนาะ แล้วหลายคนที่ผมเจอในคอนเฟอเรนซ์เนี้ยก็เคยเจอที่เซบียาหรือหรือที่ผมบอกว่าผมจะพาไปที่สิงคโปร์เนี่ยคอนแทคที่ผมคุยเนี่ยก็คืออาจารย์ที่เซบิที่ผมไปเจอที่อาจารย์สิงคโปร์ที่ผมไปเจอที่เซบียานั่นแหละนะครับก็จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วมีอะไรที่ที่ทำแบบนี้เยอะแยะนะครับที่ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็เอาเอามาเป็นเล่าให้ฟังเป็นไอเดียแล้วกันนะครับต่อไปคงมีอะไรหลายๆกิจกรรมที่อยากจะมาแชร์นะครับ โอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story A Life Changing Story